นะขอเสียงปรบมือคุณตุ้มสังก็การมาสัมมนาเนี่ยครับจริงๆแล้วไม่จะรับว่าไม่ได้คาดหวังอะไรก็คือมาเอาความรู้เข้าหัวแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับไปผมสรุปสั้นๆแล้วกันว่าเราทำงานเนี่ยทุกคนผมเชื่อว่าทำงานเต็มที่แล้วก็มีแรงเท่าไหร่แล้วก็พยายามที่จะมุ่งมั่นแล้วก็ทำให้มันสำเร็จแต่การมาสัมมนาครั้งนี้สิ่งที่ผมได้กลับไปก็คือมันเหมือนได้เรียกอะไรได้อาวุธลับหรือว่าได้วิธีการที่มันสั้นลงนะครับมันก็ได้ช่วยทุนแรงเราทั้งแรงกายแรงใจเราสามารถที่จะไปทำสิ่งใดต่อเนี่ยครับแค่นี้ครับสไลด์มันอยู่สไลด์ไฮไลท์อ่ะคือเป็นสไลด์ที่ลืมเอามาใส่แต่ตอนทำให้เด็กเปลี่ยนรูปกันถ้าลืมใส่เป็นสไลด์ไฮไลท์โอเคเป็นสุดท้ายนะครับก่อนเป็นสุดท้ายบอกว่าวันนี้ถ้ามันมีคำพูดที่ไม่สุภาพนะครับหรือมีบางอย่างที่ไปกระทบความคิดความเชื่อใครหรือไปแทรกใครอย่างเงี้ยไม่มีเจตนาเพราะว่าผมเป็นวิทยากรที่มีวิจิตรวิทยาความชอบสอนความเป็นครูอย่างเงี้ยจะชอบเข้าไปแนะนำอะไรเงี้ยถ้าอะไรที่กระทบกับจิตท่านต้องขออภัยที่ไม่มีความแข็งแกร่งต้องการมอบให้อย่างเดียวนะครับก็วันนี้ความรู้ที่ได้รับเป็นความรู้มือหนึ่งมือสองครับมือหนึ่งมือสองนะความรู้ของท่านเป็นความรู้มือสองมือหนึ่งคือคนถ่ายทอดอาจารย์เข้าใจว่าต้องทำเรื่องคอนเซ็ปต์ตรงนี้อาจารย์เข้าใจเห็นแล้วนะครับเป็นความรู้มือสองความรู้มือสองคือมันเป็นความรู้ที่เป็นแค่ knowledgeวันนี้จะพยายามให้ท่านเกิด understanding understanding คือความเข้าใจข้างในความรู้เนี่ยเราหารู้เรารู้ได้แต่บางที competency คือ skill เรื่องทำไม่ได้เรามีแต่ความรู้เหมือนกับ engineer จบไปอ่ะเขาตั้ง engineer ภาคีเป็น associate engineer ยังไม่เป็น engineer เต็มตัวนะนอกจากคุณเป็นสาพันแล้วก็ได้ PE ที่เราเป็น engineer ใครเป็นภาคีเนี่ยตามกฎหมายเรายังเป็นแค่ผู้ช่วยนะจ๊ะแม้ว่าจะมีประสบการณ์เยอะเป็น professional แต่ถ้าตามกฎหมายเหตุผลก็คือว่าเรายังไม่เป็นมืออาชีพการที่จะนำความคิดเชิงกลยุทธ์ไปใช้ได้คุณต้องลองไปฝึกทำอย่างเงี้ยไปฝึกทำจะแบบมาเจอปัญหามาตั้งคิดปัญหาคืออะไรต้องหมายกลยุทธ์คืออะไรทางเลือกคืออะไรมีแนวทางอะไรทำแพทเทิร์นเนี้ยแล้วท่านจะเกิดอันเดอร์สแตนดิ้งเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็วันนี้เรียนรู้ที่ดีคือคุณต้องไปเปลี่ยนแปลงนะจ๊ะไม่ใช่แก้ปัญหาแบบอาศัยประสบการณ์ลางสังหรณ์ไม่ได้ประเด็นที่สุดคือต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนี้ยผมจะสอนบรรยายก็คือทุกอย่างต้องทำเป็นอย่างเรียนรู้ง่ายๆและได้ผลก็คืออันนี้คือนิยามของบานาน่าเองนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ให้มาแชร์และทุกคนก็ให้ความร่วมมือในการทำดีมากขอบคุณมากๆครับแล้วเดี๋ยวก็พอจบแล้วขออนุญาตถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะครับขอบคุณครับวันนี้ครับก็เป็นตัวแทนนะครับทุกทีก็จะกล่าวปิดงานก็วันนี้ก็เป็นอีกโปรแกรมดีๆนะครับที่ทางออฟฟิศหรือว่าบริษัทของเราอยากให้พนักงานทุกคนเนี่ยติดอาวุธทางความคิดนะครับนอกจากเทคนิคที่เราคงเรียนรู้ได้จากหน้างานแล้วนะครับแต่การคิดเชิงยืนกลยุทธ์แล้วก็แนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมเนี่ยวันนี้เราก็คงเอาไปใช้ในการทำงานจริงนะครับอยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับก็คือเรามีแผนที่และว่าชัดเจนกับปัญหาของเราคืออะไรนะครับกำหนดกลยุทธ์นะครับเลือกกลยุทธ์แล้วก็เอามันไปใช้ได้ดีก็เอาเผื่อบริษัทด้วยนะครับเป็นมาตรฐานก็เป็นโนเลจให้กับท่านเองแล้วก็องค์กรด้วยนะครับก็ฝากไว้แล้วกันก็ยังไงก็ขอบคุณอาจารย์นายยุปานะครับก็ขอเสียบมือให้กับอาจารย์อีกครั้งนะครับก็เดี๋ยวเชิญถ่ายรูปด้วยกันก่อนกลับนะครับ